พี่ตบมือเปิดรายการให้หน่อยได้ไหมโอเคได้เริ่มเลยปะมาเริ่มเลยเอาเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับพวกเราซิททูซีมูฟเฟเพนะครับแล้ววันนี้เราก็มารีวิวเรื่องซอเอ็กซ์นะครับชำระแค้นเกมตัดตายครับเป็นเรื่องราวระหว่างภาค1กับภาค2ครับที่จอห์นเครเมอร์เนี่ยได้ค้นพบว่ามีหมอคนหนึ่งที่สามารถรักษาเขาจากโรคมะเร็งในสมองได้เขาเนี่ยจึงเดินทางไปที่เม็กซิโกเพื่อรักษาครับเพราะว่าการรักษานี้เนี่ยกลับเป็นแค่เกมปาหี่ของพวกกระหายเงินและเมื่อเขาได้รู้เรื่องเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนห้องผ่าตัดให้เป็นห้องเชือดสุดสะพรึงที่จะเป็นยังไงเกมภาคนี้เนี่ยจะโหดขนาดไหนก็ต้องไปติดตามครับในซอเอ็กซ์ระห่ำแค้นเกมตัดตายครับก็แนะนำตัวกันหน่อยครับว่ามีใครบ้างชื่อมิกนะครับจากแฟนเพจมิกมูวี่นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ชื่อ Olifilm Max นะครับสวัสดีครับก็มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับชื่อเต้นะครับจากเพจ Box Office นะครับนางหลังเรื่องงานครับผมเต้ Action Fire อันนี้ผมขอพูดก่อนแล้วกันสำหรับพาร์ทที่ชอบเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเยอะมากนะครับนี่ได้ว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับซอภาคนี้เนี่ยแม่งเหมือนการสนองนิดแฟนคลับอ่ะแม่งคือภาคที่หยิบเสน่ห์จากแต่ละภาคแล้วก็มารวมกันเป็นภาคนี้แม่งมีทุกอย่างที่แฟนคลับซออยากเห็นความโหดแบบบ้าบอโหดชี้เหี้ยขยี้ชิบหายเหมือนภาค5 6 7ที่แบบไม่สนเหี้ยอะไรขายแต่ความโหดอ่ะแล้วก็มันจะมีหัวใจเหมือนภาค1 2 3ครับตัวละครของจอห์นเครเมอร์เนี่ยถูกขยายไปมากขึ้นให้เราเนี่ยได้เห็นความเป็นคนของเขามากขึ้นและผมชอบอย่างนึงคือการทวิสต์จากความเป็นแบบหนังฆาตกรแอนตี้ฮีโร่นิดๆที่แบบจับคนมาสั่งสอนศีลธรรมแบบเป็นละครคนธรรมแบบโหดอ่ะกลายเป็นหนังแบบล้างแค้นที่หนังเนี่ยค่อยๆปูตัวละครไปครับว่ามันจะเจออะไรบ้างแล้วพอถึงจุดนึงที่เหมือนมันปูพอแล้วมันก็ให้เราเนี่ยเจอกับการล้างแค้นที่แม่งโคตรสะใจเลยครับแล้วคือความโหดของหนังเรื่องนี้คือแม่งแบบโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโหสุดๆกูแบบบางอย่างเราพูดไม่ได้แล้วมันอยากให้มาดูเองอ่ะคือแบบฟินน้ำแตกดูจบแล้วแบบอู้กูอยากดูอีกอ่ะกูอยากดูอีกเหี้ยมาอีกที่ยัดแม่เชื่อผมฟินมากกับหนังภาคนี้แล้วก็เรื่องตัวละครอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าดีขึ้นนะถึงแม้ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบอะไรของมึงอ่ะแต่ว่าภาพรวมผมว่าดีมากๆแล้วก็ถ้าคุณสงสัยกับการกระทำของอเมนด้าอย่างในภาค2เนี่ยภาคนี้นี่จะมีการเสริมตรงนั้นให้มันดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแม่งคือภาคต่อของซอที่แท้จริงอ่ะมึงควรจะแบบ 1x 2 3แล้วก็จบตรงนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันเกี่ยวกับพวกแบบความสยองความแบบว่าแหวะเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทรมานอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่ชอบในภาคนี้ก็คือการที่เราได้เจาะลึกลงไปถึงแบบว่าจิตใจของตัวละครมากขึ้นเราได้รู้จักจอห์นเครเมอร์มากขึ้นรู้จักอแมนด้าอย่างมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเนื้อแท้เขาอะเขามีความคิดยังไงกระบวนการชุดความคิดของเขาอะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรแค่แบบว่าจับคนนู้นคนนี้มาแล้วแบบเพื่อสั่งสอนเพื่อที่จะแบบว่าเป็นสารเตี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเขามีเหตุผลที่แบบว่ารองรับซึ่งน้อยเรื่องมากที่เราจะเห็นด้วยกับตัวฆาตกรแล้วก็แบบฝ่ายร้ายหรืออะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือแบบมันเป็นอีวิวินที่แบบโอ้โหโอเคสุดยอดมากครับก็ด้วยความที่ปกตินะครับหนังชุดซอจะเป็นหนังที่มันค่อนข้างแบบตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ นะครับก็รู้สึกภาคนี้ค่อนข้างจะเล่าไปแบบมีความเป็นอิโมชันแล้วก็สโลว์เบิร์นนิดนึงในช่วงต้นๆนะครับแล้วก็พาเราไปดำดิ่งกับอิโมชันของตัวละครจอห์นเครเมอร์นะครับสิ่งที่ชอบมากคือตอนดูตัวอย่างเรารู้สึกว่าอเมด้ายังอ่ะมันคือเราไม่เชื่อว่าเขาเป็นนักแสดงที่แบบเหมือนอยู่ในภาค2อ่ะแต่พอในหนังจริงอ่ะมีการแบบเมคอัพแก้เข้าไปแล้วก็ดูแบบดูเป็นสาวขึ้นอ่ะมันแบบดูเหมือนต่อเนื่องอ่ะมันดูคอนติเนียกันเลยแล้วก็ส่วนตัวยังงงไทม์ไลน์ของภาคนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้เอ่ยถึงภาคแรกเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าภาคเนี้ยค่อนข้างทําแบบเซอร์วิสแฟนแล้วก็เป็นหนังแบบเพื่อแฟนซอจริงๆแต่ว่าเรื่องความโหดส่วนตัวนี่มองว่าแบบยังไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่อาจจะประมาณจิ๊กซอแต่ว่าถ้าเอาแบบเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องแบบเหตุผลที่มันต้องกระทําอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเต็มมากมันเต็มอิ่มแล้วมันแบบเป็นหนังที่เซอร์วิสแฟนซอจริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับมันจะมีซีนนึงตอนต้นเรื่องที่แบบมีการใช้แก๊กตบมุกกันด้วยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นซอที่แม่งโบ๊ะบะขนาดนี้มาก่อนนั้นในชีวิตอ่ะแม่งเป็นซอภาคที่แบบไม่มีมุกให้ผมขําได้แม่งประหลาดดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กับดักเนี่ยที่บอกว่าค่อนข้างชอบดีไซน์กับดักต่างๆมันจะมีความเหมือนภาค3แบบกับดักแม่งค่อนข้างครีเอทเก่าๆแล้วแม่งมีความฟีลแบบใช่แม่งมีโทนหนัง B สูงมากพี่แบบดูการย้อมสีภาพคือแม่งอย่าง B เลยแล้วบางฉากเนี่ยไอ้เหี้ยแม่ง B สัตว์เลยมันมีฉากนึงที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างกับศพซึ่งไอ้เหี้ยแม่งแบบหนัง B ชัดๆอ่ะอารมณ์ฉากนั้นมันนึกถึงแบบเคยดูมาเชเต้ภาคแรกมั้ยประมาณนั้นน่ะมันนึกถึงแบบเป็นแบบขำๆโจ๊กๆอ่ะคือแบบแม่งเป็นแบดโจ๊กอ่ะเนาะคือมันแบบมีอิโมชันครบหมดเลยมันครบรสอ่ะมันมีอะไรที่แบบซอไม่เคยให้ก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างเริ่มจากพี่ก่อนถ้าส่วนตัวเรารู้สึกว่าภาคนี้มันหลุดธีมซอไปเยอะถ้าเอาในแง่ความที่มันเป็นแบบอย่างภาค1ถึง7แล้วก็อย่างสไปรัลกับตัวจิ๊กซอมันก็แบบมีการคุมธีมอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้มันจะแบบเหมือนใส่ความเป็นแบบสไตล์พุ่งกลับแล้วก็ในการนำเสนอมันค่อนข้างแบบหลุดธีมอย่างซอโบธีมาจบที่ฉากแบบ
ปิดประตูแต่ภาคนี้มันจะไม่ได้จบตรงนั้นเนี่ยมันจะจบอย่างอื่นแทนแต่เราได้บอกว่าจบที่อะไรแต่ผมว่าตอนจบเนี่ยก็เป็นการตีความใหม่ที่น่าสนใจดีเหมือนกันใช่ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันหลุดธีมจากแบบมันคือเหมือนหลุดออกมาเลยแต่ว่าถ้ามองว่าเป็นซอเอ็กอ่ะมันก็เลยจะแบบตัดตรงนี้ไปเพราะมันเหมือนว่าไม่คอนติเนียกับแฟรนไชส์ภาคอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบการเคลียร์ตัวอักษรอะไรมันดูแบบรู้สึกซอภาคเก่ามันทำดีกว่านี้แต่ภาคนี้มันแบบมันจะออกอารมณ์เหมือนหนังแบบอินดี้อินดี้นิดนึงซึ่งมันก็ดีกับการเป็นแบบจิ๊กซอว์เนี่ยเพราะมันก็เล่าในเรื่องของจางแคมเมอร์มากกว่าภาคอื่นประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณโอเคครับก็เสริมของเขาแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพวกกับดักหรือว่าอะไรพวกนี้ส่วนตัวคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างเบานะถ้าเราคิดดีๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเบาแล้วก็แบบว่ามันยังไม่ค่อยโหดเท่าที่แบบว่าเราเคยดูมาทีเนี้ยพอมาคิดอีกทีนึงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงแรกๆหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยยังอาจจะแบบคิดได้ไม่เยอะพอมันมีจุดที่แบบเอ้ยเขาก็พลาดเป็นเขาก็พลาดได้ตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะต้องการความโหดที่มากกว่านี้แต่อันเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่โหดนะคือมันโหดแล้วมันโหดแบบเต็มที่ของมันแล้วแต่ว่าเราอ่ะไปติดภาคกับแบบภาคก่อนๆที่มันให้เรามากกว่านี้ใช่ๆก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเราไม่รู้มันเพราะเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบตัวสอไปทํากับดักในที่ที่ยังไม่คุ้นชินอ่ะก็เลยแบบอุปกรณ์น้อยไงมันก็ถ้าเกิดมองอย่างก็ไม่เซนใช่ๆอันนี้ก็ผมหาเหตุผลแบบว่ามาช่วยเขาเต็มที่เลยอันนี้ผมช่วยเองเนี่ยผมส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่เป็นหนังรีเวนจ์ใช่ไหมแล้วตัวละครที่มันต้องรีเวนจ์อ่ะมันไม่ได้เยอะครับดังนั้นกับดักแต่ละตัวมันจะตอบสนองกับสิ่งที่มันกระทำลงไปผมว่ามันก็โอเคในระดับนี้แล้วด้วยความที่ถ้าดูภาค1 2 3ที่แบบจอห์นครีเมอร์เป็นคนคิดกับดักอ่ะมันจะมีทางรอดอยู่เสมอไม่เหมือนภาคหลังๆที่แม่งแบบมึงตายอย่างเดียวเออซึ่งผมว่าเออมันก็เมคเซนส์สำหรับผมนะเออสงสัยว่าตัวจำอดัมนะตอนภาคแรกที่แบบงงว่าไอ้ที่กุญแจมันล่วงลงไปในท่อก็เลยงงว่าท่อมันไม่มีทางรอดให้คนนั้นอยู่ตัวเดียวผมว่ามันก็มีถ้าแบบมันตื่นมันมีสติไงแต่ใครไม่จะตื่นมันมีสติวะมันตื่นแบบงงในภาคนั้นแต่ว่าถ้าที่ผมไม่ชอบในอย่างแรกก็คือผมว่ามันค่อนข้างจะมีแผลเยอะด้วยความที่มันเล่าตรงกลางระหว่างไทม์ไลน์หนึ่งกับสองอะอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันสับสนไทม์ไลน์แล้วเราก็จะงงว่าแป๊บนึงนะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเออมันจะมีฟิลนี้อยู่แต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นไรฮะมองข้ามแม่งไปแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือผมว่าบางอย่างเนี่ยน่าจะถูกขยี้ได้มากกว่านี้นิดนึงก็จริงๆเนี่ยปัญหาผมคือผมคิดไม่ออกอะตอนเนี้ยยังอยากดูซ้ำมากๆเพราะว่าชอบมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับภาคที่ไม่ชอบโจ๊กอย่างนึงที่ชอบอยู่ในหนังแต่อาจจะไม่โจ๊กสำหรับคนอื่นคือด้วยความที่หนังนี้มันเล่าในติเม็กซิโกใช่ป่ะแล้วพอแบบอย่างเวลาจอห์นแคมเมอร์อยู่อเมริกามันจะแบบมูดมันก็จะใสๆแต่พออยู่เม็กซิโกมันก็จะเหลืองเลยทุกเรื่องคือเหลืองหมดเลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องแบบเป็นติมเหลืองกันหมดเม็กซิโกไงเมืองร้อนใช่ใช่เดี๋ยวแบบกลัวไม่รู้ไงว่าเราอยู่เม็กซิโกนะเรื่องแค่ข้ามไอ้นี่ไปอ่ะกำแพงไปนิดนึงแบบจากขาวเป็นเหลืองสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยผมว่าซอเอ็กเนี่ยคือหนังของแฟนเดนตายซอถ้าคุณชอบซอเนี่ยผมว่าภาคนี้เนี่ยคือภาคต่อที่แท้จริงของคุณครับดูแล้วแม่งเยอะแบบโอ้ชิตมันอะไรกันเหมือนแบบแฟนท็อปกันดูเท่ากันมาเวอริกแล้วฟินน่ะมันคือหนังที่สวิตแฟนอย่างแท้จริงนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูเนี่ยก็ดูรู้เรื่องนะก็ดูเป็นหนังรีเวนเรื่องนึงที่ตัวละครอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าความโหดความบ้าบอของมันเนี่ยก็ยังพอสร้างความบันเทิงได้บ้างครับแล้วต้องเตือนนะครับแม่งโหดจริงๆอ่ะคือถ้าคุณคิดว่าหนังแบบยูเดสโหดแล้วอ่ะเรื่องนี้แม่งโหดกว่าแล้วคือมันเป็นความรุนแรงที่แบบจะไม่เหมือนภาคหนึ่งที่กูเอากล้องหมุนแม่งเจาะเข้าไปให้มึงเห็นแบบการหั่นอวัยวะอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าแบบใครกลัวเลือดกลัวการฉีกขาดคือมึงตายคาลงได้เลยครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากดูทริชเชอร์พรที่มีความแบบรีเวนจ์มีความระทึกขวัญชอบหนังโหดๆบ้าๆจิตๆเนี่ยไปดูเถอะครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับซอเป็นแฟนของแฟรนไชส์ซอไปดูครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาเนี่ยถ้าใครอยากลองเปิดใจดูซอเตรียมตัวนิดนึงนะครับ1ลองดู1 2 3นะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่มาโผล่แล้วก็ถ้าคุณไม่ดูเนี่ยอาจจะงงว่าแม่งเป็นใครวะแล้วก็แนะนำว่าถ้ากลัวเลือดกลัวการฉีกขาดก็ไปวอร์มดูอสุภกรรมฐานมาก่อนก็ได้นะฮะแม่งก็แบบพอตัวแล้วมันไม่ใช่ศพไงแม่งคือแบบคนตึงๆแล้วแม่งเรียวชิดชิบหายด้วยความเป็นหนังบีของมันอ่ะก็มาถึงช่วงคะแนนกันบ้างครับผมให้พี่มิกให้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไล่มานะฮะก็ขอให้ที่ประมาณ 8.5 ครับชอบครับเหมือนกันเลยเมื่อกี้แบบคิดในใจเลยแล้วก็ 8.5 เนี่ยผมให้ผมชอบมากแต่ว่ามันก็มีแผลอยู่บ้างแต่คืออ่ะนี้เราในแบบฐานแฟนคลับซอว่าถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องกับแฟนชายนี้คือเราก็ตามมาถึงภาค10แล้วก็จะรู้แล้วว่าในเรื่องมันค่อนข้างออกทะเลคืออ่ะให้ในฐานะแฟนซอแล้วกันเพราะทุกคนเป็นแฟนซอใช่ไหมผมให้9เต็ม10ครับจากทางเราซิตูซีนะฮะก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยจิ๊กซอไม่ใช่ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยซอเอ็กชำระแค้นเกมตัดตายฉายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็พี่ๆครับฝากช่องทางนะฮะก็มีแฟนเพจ Mix Movie นะครับแล้วก็เป็นช่อง YouTube ชื่อ Olifilm Max นะครับแต่ในช่อง YouTube ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ครับแต่อนาคตอาจจะกลับมาลงเยอะเลยครับครับก็มีแฟนเพจทาง Facebook นะครับก็เสิร์ชได้เลยว่า Box Office V2 หนังหลังเลิกงานนะครับชื่อยาวนิดนึงครับผมขอแห้งต้องกิน C2 ก่อน Jackson เข้าได้นะ
แจ็คสันน้ำที่ไม่มีสีเนี่ยสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอย่าละสปอนเซอร์คือน้ำที่บริสุทธิ์ไหนสีก็คลิปนี้เนี่ยอัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะวันนี้พี่วันนี้มัน26 26นะครับแต่ว่าติดนิดหน่อยนะครับเขายังไม่ให้ลงก็เลยอาจจะได้ดูกันวันพฤหัสนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์แล้วก็พี่มิกด้วยไอพี่บิ๊กไอพี่มิกถูกแล้วนะครับมีชื่อใหม่ทุกคนเลยวันนี้เพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแต่ที่แน่เนี่ยไหนสีนะครับเล่นทั้งคืนวันนี้และนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ